ผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายตำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต้องมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจทั้งหมดรวม10คนด้วยกันนะครับในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258นะงอวงเล็บ4นะครับที่ให้ปฏิรูปตำรวจนะให้เป็นอิสระในการทำงานให้มันเกิดภาพสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีหลักประกันนั้นในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งก็ให้ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะแต่งตั้งโดยพิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อำนาจของบุคคลใดนะครับและนอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรา77เนี่ยนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัตินะตามมาตรา77วงเล็บ1นะครับให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณานี่ผู้ที่สมบัติตามมาตรา77วงเล็บ1นะมันมี4คนด้วยกันนะครับอาวุโสระดับ1 2 3 4นะครับซึ่งรู้แล้วเป็นใครบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรานี้นะคุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อคือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสระดับ1นะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับนะจะบอกว่าใช้อาวุโสนะความรู้ความสามารถและที่พ.ร.บ.ตำรวจเพิ่มในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวนเข้าไปประกอบกันด้วยนะมันจะต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนหมายความเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อศักดิ์เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยที่ประชุมจะต้องนำรายชื่อของข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสระดับ1 2 3 4นะครับที่เป็นรองทุกคนนะมาดูทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถอาวุโสมันชัดเจนถูกไหมครับแต่รู้ความสามารถประกอบกันเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็ต้องเอาผลงานนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับราชการตำรวจนะครับใครบรรจุเข้ารับราชการปีไหนนะครับบรรจุมาตั้งแต่อายุสมมุติ22ก็ใช้เวลา38ปีใช่ไหมฮะใครมาเป็นตำรวจตอนแก่แล้วอายุมันก็น้อยเพราะฉะนั้นการที่จะมีผลงานในการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยนะต้องเอามาให้ที่ประชุมเห็นเป็นรูปธรรมแล้วถามว่าใครจะเอามาได้จะไปผลงานเมื่อ38ปีที่แล้วนะหามาได้ไหมมันก็หาไม่ได้มันก็หาได้เท่าที่มีเมื่อหาได้เท่าที่มีมันจะถูกต้องเป็นธรรมไหมก็ไม่ได้ถึงแม้จะหาได้เท่าที่มีได้เอามาโชว์กันหรือเปล่าได้เอามาแสดงกันหรือเปล่าว่าใครเหนือกว่ากันผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะถึงจะมียังไงคนรับราชการ20กว่าปีมันก็สู้30กว่าปีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับปรากฏว่ากลายเป็นเสนอชื่อผู้มีอาวุโสต่ำสุดคือคุณต่อศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งตามรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยนะมันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าองค์กรตำรวจนะไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงข้าราชการตำรวจก็ไปมุ่งใช้รับใช้นักการเมืองนี่ใช่ไหมฮะรับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองนะได้มีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการที่คอร์รัปชันมันจะเกิดขึ้นผมก็ยกตัวอย่างให้คุณเศรษฐาไปหลายครั้งแล้วว่า
คุณประยุทธ์ต้องการปฏิรูปตำรวจนะแต่ว่าหลายปีก็แก้ไขไม่ได้ทีแล้วมาออกพรบ.ตำรวจปี65นี่ผมเองตอนนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายคัดค้านอยู่นะหลายมาตราด้วยกันเลยโดยเฉพาะมาตราเนี้ยนะที่นายกตรีจะมาเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจนะเพราะว่าถ้านายกตรีเข้ามาเป็นประธานข้าราชการตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจจะถูกครอบงำโดยการเมืองนะจะเห็นไหมสมัยแต่ก่อนนะเลื่อยมาในประวัติศาสตร์เลยเขาตั้งรองอธิบดีกรมตำรวจหรือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสสูงสุดเท่านั้นความสงบมันก็เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจชาติในองค์กรตำรวจเพราะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็รู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ขึ้นก็มันจะไปเตะตัดขาไม่ต้องไปแสวงหาผลประโยชน์ให้การเมืองไม่ต้องไปเอาใจการเมืองหรอกแต่พอมาสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจมาไม่ตั้งตามอาวุโสปัญหามันจะเกิดขึ้นไงเกิดขึ้นอะไรลองไปดูบุคคลที่คุณประยุทธ์ตั้งคุณสมยศนะคุณจักรทิพย์ถูกปปช.ชี้มูลทุจริตต่อหน้าที่ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะการเมืองตั้งก็ไปหาผลประโยชน์ในการเมืองกันดังนั้นผมต้องอาศัยองค์กรของรัฐเนี่ยคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1นะครับคืออะไรคือไต่สวนดำเนินคดีนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่จงใจเจตนาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเห็นไหมเป็นหน้าที่เขาโดยตรงเมื่อผมส่งวันนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องไปรีดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะแต่บอกปปช.ไว้ไม่จำเป็นนะกฎหมายกำหนดไว้แค่ไหนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนการดำเนินคดีนายกตรีนี่คุณต้องรีบทำเสร็จพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าได้เอาเลยนะครับนะคุณทำเสร็จแล้วยังไงถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องส่งไปศาลฎีกานะครับนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายใช่ไหมฮะชัดเจนคุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเมื่อศาลฎีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้องต้องสั่งให้นะผู้ที่ถูกร้องนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแล้วเมื่อมีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดแล้วนะนอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ์นะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีนะครับนะผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายตำแหน่งงานตำแหน่งชาตินะครับหนึ่งนะครับแล้วองค์กรตำรวจนี่ก็เป็นไงผมเติบโตมาจนเป็นผู้จัดการตำแหน่งชาติใช่ไหมนะแล้วผมจะปล่อยให้คนมาทำลายองค์กรตำรวจทำลายตำแหน่งตำแหน่งชาตินะพี่น้องประชาชนเอ้ยไม่ใช่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะผู้สื่อข่าวก็ดีหรือใครก็ดีที่ไม่เข้าใจปัญหาไม่เคยบริหารองค์กรก็จะมองไว้ว่าตำรวจมันเลวนี่ก็ด่าตำรวจไม่เคยด่าการเมืองเลยใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วไอ้ต้นเหตุมาจากการเมืองที่การแก้ไขปัญหาเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุก็ได้ไงเราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องทำให้การเมืองมันดีให้การเมืองมันสุจริตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ผมถามว่าอย่างบริษัทแสนสิริของคุณเศรษฐาเนี่ยนะถ้าประกอบกิจการดีมีผลกำไรแบ่งปันผู้ถือหุ้นได้เยอะแยะใครเก่งคุณเศรษฐาใช่ไหมไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดเก่งใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าแสนสิริแจ้งอ่ะก็ต้องคุณเศรษฐาด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรตำรวจไม่ดีใครคุมอ่ะนายกตรีคุมเพราะฉะนั้นจะด่าทำไมตำรวจยังทุจริตคอร์รัปชันตำรวจไม่สนใจหน้าที่การงานไม่ทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนมันต้องด่าไอ้ผู้มีอำนาจนี้ซะก่อนถ้าผู้มีอำนาจดีเนี่ยนะเดี๋ยวองค์กรตำรวจมันก็ดีใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นไงมีเหตุยิงกันตาย
ด็ก14ขวบเลยโอ้ยก็ไปสถานที่เกิดเหตุเป็นไงมันทำงานก็ไม่เป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลเขามีอยู่ให้เขาทำหน้าที่ไปนะครับไม่ใช่นายกก็ไปผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ไปรัฐมนตรีอื่นก็ไปสสพรรคก้าวไกลก็ไปมันไปทำไมไอ้พวกไปหาแสงทั้งหิวแสงทั้งนั้นปล่อยให้คนมีหน้าที่เขาสินะครับอีกหน่อยไอ้คนไม่มีหน้าที่ไปไอ้คนหน้าที่เลยทำงานไม่เป็นเลยไม่เคยทำงานไม่เป็นแล้วจะมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลไว้ทำไมไม่ต้องมีดิงั้นอะไรผบ.ก็ทำซะให้หมดไอ้หน้าที่ผบ.เนี่ยไม่ทำเห็นไหมตั้งคนนะพอจะเอาแค่แบ่งงานเท่านั้นแบ่งงานยังไงแบ่งงานตามอุโสนะใครอุโสกว่า